นื่องจากการเกิดเหตุรุนแรงบริเวณสถานีรถไฟที่แคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนหลังถูกขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกยิงถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งในตอนนั้นทางประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ออกมาระบุว่าการโจมตีสถานีรถไฟคามาทอสเป็นการกระทำของรัสเซียที่ยังคงไม่ละทิ้งวิธีการเดิมๆในการใช้ความรุนแรงไม่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเราในสนามรบพวกเขากำลังทำร้ายประชากรพลเรือนนี่คือความชั่วร้ายที่ไม่มีขอบเขตถ้าพวกเขาไม่ถูกลงโทษพวกเขาก็จะไม่หยุดและเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มช่องทางส่งอาวุธให้ยูเครนและเพิ่มการลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นกับการกระทำของรัสเซียต่อมาพบว่านายกรัฐมนตรีบริส จอนสันแห่งสหราชอาณาจักรได้เดินทางมากรุงเคียฟประเทศยูเครนเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผู้นำทั้งสองได้ออกแถลงร่วมกันหลังการพบปะพูดคุยกันโดยจอนสันได้กล่าวว่าสิ่งที่ปูตินได้ทำไว้ในเมืองบูชาและเออร์พินคืออาชญากรรมสงครามที่ทำลายชื่อเสียงของปูตินและรัฐบาลรัสเซียแบบถาวรสหราชอาณาจักรจะร่วมกับพันธมิตรเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเข้มข้นในการคว่ำบาตรรัสเซียทุกสัปดาห์ทั้งนี้จอนสันได้ให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนที่ยูเครนต้องการคือการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและทางทหารเชิงรับโดยจะมอบรถหุ้มเกราะ120คันและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบใหม่นอกจากนี้สหราชอาณาจักรจะรับประกันเพิ่มเติมอีก500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 17,000 ล้านบาทในการให้ยูเครนทำการกู้ยืมกับธนาคารโลกและเปิดเสรีภาษีสำหรับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากยูเครนรวมถึงใช้มาตรการต่างๆเพื่อทำให้เกิดการค้าเสรีล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหราชอาณาจักร10คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันนางลิสทัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเบนส์วอลเลซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลกลางในกรุงลอนดอนซึ่งเหตุผลที่มีการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหราชอาณาจักรเนื่องจากสหราชอาณาจักรนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะแยกรัสเซียออกจากนานาประเทศพร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วยทั้งนี้สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระหว่างประเทศในการลงโทษรัสเซียด้วยการอายัดทรัพย์สินการห้ามเดินทางและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ายกองกำลังไปยังยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เตรียมเพิ่มความสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รวมไปถึงการส่งมอบยานยนต์หุ้มเกราะจำนวน120คันและระบบขีปนาวุธนำวิถีต่อสู้เรือรบ